เหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละขอดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับโดนหลังรีวิวรายการที่ทำให้คุณอึ้งขึ้นและเสียวเสียวด้วยเหรอไม่รู้บอกกันเลยว่ารายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายได้และความกวนตีนของพิธีกร3ตัวที่รับแต้มก็ไม่รู้ได้แล้วพูดเลยว่าพวกกูจะไม่ปรับด้วยพวกกูจะหยาบอย่างนี้มันจะมีการด่าเกิดขึ้นมันจะมีด่าพ่อเกิดขึ้นด่าแม่เกิดขึ้นเช่นทอนเล่นทุกเทปเลยเฮียเอาโยนไปตะไคร้เลยใช่ไหมไอ้เชี่ยมันจะมีการพูดถึงนางโป๊มันจะมีการพูดถึงหวาดเสียวถึงนมผู้หญิงนมนางเอกเราจะใช้คำศัพท์ที่ทุกคนจะเข้าใจได้ง่ายๆโดยเฉพาะแบบว่าคำศัพท์รากหญ้ารากฐานเช่นหี้ควยแตกเป็นต้นรายการนี้จะเป็นชอชิงนะเรียนชอชิงเรียนชอชิงบอกก่อนชิบหายอ่ะเฉยแล้วก็รีวิวหนังแหละจอดลึกทุกประเด็นหนังมาวันนี้เรามาพูดถึงแพนด้าการ์ฟูแพนด้าภาคสามสุดยอดไปเลยสำหรับใครที่เป็นแฟนของแฟรนไชส์นี้อยู่แล้วก็น่าจะไม่พลาดกันเนาะใช่เพราะว่าวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยมันก่อนมันฉายเพราะเราแอบไปดูมาก่อนโอ้คุณดูดีเดี๋ยววันเขาให้คุณมาที่เขาให้เราไปแบบใช่เขาปิดโรงให้เราไปดู3คนใช่เพื่อรีวิวรายการนี้เลยนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยขอบคุณโรงหนังใหญ่แม็กด้วยหนังใหญ่แม็กที่ปิดโรงให้เราไปดูโรงหนังใหญ่แม็กถึงแกจะแก่แต่แกก็แม็กนะโอเคแม็กนะถึงแกจะแก่แต่แกก็แม็กนะไปดูเรื่องสั้นก่อนแล้วกันว่าภาค3เนี่ยจะเป็นยังไงใช่อะไรตะลุกมันตลกขนาดนั้นเลยพี่ภาค3แล้วต้องถามก่อนว่าประสบการณ์ภาค1ภาค2เป็นไงบ้างรวมไปเลยก็ได้พี่ประทับใจตอนดูภาค1สั้นๆสั้นๆนี่ไงจะพูดพูดสั้นๆพูดดิเราจะบอกว่าพี่ประทับใจตอนดูภาค1มากกว่าพอดูภาค2อะไรต่อมาความประทับใจมันลดลงแล้วภาค3อ่ะภาค3เฉยๆนี่ชื่อนี้เฉยๆครับก็ต้องมีเฉยๆนะครับแล้วเต็มบอกก็ได้เฮ้ยกูชอบอยู่แล้วหนังฟูแพนด้าชอบจริงๆดูหลายรอบด้วยภาค1ภาค2หลายรอบมากไม่รู้อ่ะกูดูกี่ทีแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นโปตลอดเลยเป็นอะไรนะโปโปโปไม่ใช่โปโปถ้าเป็นภาคไทยไงโปโปอันนี้อะไรบิ๊กซีป่ะบิ๊กซีลาลาโปโปเย็ดแม่เกิดทันไหมทันเนี่ยตอนเช้าเช้าคือไปทำโน้ตมาไอ้เนี่ยย้อนไปตอนเด็กตอนเช้าเช้าเนี่ยมันจะมาทิ้งที่วิ่งกี่ดิฟซีลาลาโอ้โหจำได้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเทเลกราฟีนี่ไม่มีแมสเซจเนี่ยคือไอ้สีตัวสีสีเนี่ยมันตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำกิจกรรมแล้วก็หมดเวลาสนุกขับไปนอนไม่มีเงื่อนเซนอะไรเลยนะตอนเด็กดูนะเว้ยเนี่ยรู้ป่ะกูรู้สึกตอนนี้กูโดนกดขี่มากเลยจากเทเลกราฟีอ่ะมึงบังคับกูดูชีวิตมึงทำไมมึงไม่ต้องการเลยมึงยัดเยียดอะไรเนี่ยเหี้ยแล้วอยากรู้ว่าไอเด็กที่เป็นภาคที่ตอนนี้เป็นยังไงแล้วโตแล้วโตแล้วสวยโคตรเลยสวยสวยด้วยผู้หญิงเหรอผู้หญิงโคตรสวยเลยจริงเหรอไอเด็กไปดิแล้วไปให้เขาดูดิแล้วไปไปเนี่ยเด็กคนนี้มันเป็นพระอาทิตย์เว้ยพระอาทิตย์แรกมันสวยเลยโอ้แล้วมันรุ่นแล้วเจอกลับมาเจอพระอาทิตย์ป่วยอ้าวกลับมาที่บอกเมื่อกี้ที่ค้างไว้คือรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นโพหลายอย่างมันเลยรู้สึกอินแล้วก็ชอบในคาแรคเตอร์ของไอ้แพนด้าตัวเนี้ยมันน่ารักดีมันเป็นหนังสนุกไหมหรือดราม่าหรือยังไงมันผสมนะในความรู้สึกมันก็มีนิดหน่อยมันไม่ได้เยอะไม่ได้หนักหน่วงมันมีความเป็นดราม่าอยู่เล็กพอสมควรนะแต่ว่าไม่ได้แบบเขาเน้นความสนุกใช่เอนเตอร์เทนมากกว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนมากกว่าแล้วที่มากูว่านะกังฟูแพนด้านี่เป็นอีกเรื่องนึงที่มันทำให้มันแบบ3เรื่องเนี่ยมันเขาเรียกว่าสัมภาษณ์ระดับมันพอๆกันอ่ะมันเป็นหนังที่ดูสนุกแบบไม่ได้แบบดีเลิศประเสริฐศรีแล้วก็ไม่ได้เหี้ยอะไรแต่ว่ามันทำให้เรียบเรียง3ภาคมันก็ดูเป็นไตรภาคที่โอเคนะผมว่าสำหรับหนังเนี่ยถ้าให้เทียบง่ายๆชอบมากกว่าไอ้นั่นแหละเชเล็กอ่ะเหมือนกันทั้งนั้นคิดชอบเรื่องนี้มากกว่ามันก็เป็นของค่ายเดียวของที่เพราะแบบมันอาจจะเป็นเพราะว่าชะเล็กมันโปกฮาแบบเนี้ยมันของแนวแบบว่าโปกฮาใช่อันนี้มันเน้นแบบว่าเรามันจะมีแอคชั่นแพนด้ามันจะมีเรื่องนึงที่มันหยอดมาลึกเลยคือเรื่องปลุกใจใจเพราะว่าในเรื่องตัวกิมมิกในตัวแพนด้าเนี่ยมันต้องแบบตอนปลุกอ่ะมันเป็นเด็กที่แบบต้องมีอะไรมาปลุกไฟในตัวอะไรแล้วนะมันจะเล่นกับเรื่องนี้ใช่ผมก็ว่าสรุปนะผมว่าผมชอบนะไตรภาคเนี่ยถ้าอยากจะให้มีมากกว่านี้ไหมผมว่าไม่ต้องก็ได้แค่นี้น่าจะพ
ครแล้วสามภาคเนี่ยอันนี้เห็นด้วยตรงที่ว่าจบโอเคแล้วมันเข้าส่งจบมาแบบมันไม่ต้องการมากกว่านี้แล้วถ้ามีมากกว่านี้นั่นคือมึงกำลังทำอะไรที่เสี่ยงแล้วนะในความรู้สึกของผมนะส่วนตัวอาจจะสปอยเลยไหมเข้าสปอยเลยดีกว่านับถอยหลังกัน5 4 3 2 1ว้าวเรื่องกับวูแวนด้าภาคนี้เกี่ยวกับพ่อเนี่ยเขาเป็นนักรบมังกรนะรบมังกรเรียกว่าเขามีพี่น้อง4คนพูดเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดู1-3นิดเดียวแค่บอกว่าจากเดิมเนี่ยจากแพนด้าต้องต่อยมันก็ได้ขึ้นมาเป็นแบบฝึกกังฟูได้เป็นนักรบนู่นนี่นั่นจนมาถึงภาค3นี่แหละภาค3ที่เขากลายเป็นครูภาคนี้เขาเปลี่ยนมันก็โดนบีบใช่มันโดนบีบเขากลายเป็นอาจารย์แล้วภาคนี้ส่วนใหญ่อะเนื้อเรื่องของกังฟูมันด้ามันจะเกี่ยวกับว่ากูเป็นใครแล้วกูแบบมีหน้าที่อะไรกูเขาจะพยายามเหมือนหาตัวเองอะทุกภาคตามหาตัวเองค้นหาตัวเองแล้วก็มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการฝึกวิชากังฟูแพนด้าเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่ามันไม่ค่อยหนีสตั๊กเจอร์เดิมโครงสร้างเดิมภาคแรกก็จะมีตัวแพนด้าโง่ๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยฝึกเพื่อเป็นปรมาจารย์กังฟูเป็นนักรบมังกรพอภาค2ปุ๊บมันก็จะมีอะไรอินเนอร์พีซอะไรวะไอความสงบภายในฝึกวิชาสงบภายในจิตปล่อยวางกูดูซับไงอินเนอร์พีซนั่นแหละมันก็มีนั่นแหละพอมาภาคนี้มันก็จะเกี่ยวกับชีพลังแบบพลังภายในอะสมเหมือนกับพลังฮิวอะมันฮิวอะจักระมันจักระฮิวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสูตรเดิมที่เขาเล่ามาเหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแบ็กสตอรี่ของตัวโพเนี่ยว่าเหมือนภาค2แม่ตายพอมาภาคนี้มาเจอพ่ออะไรเงี้ยก็เป็นครอบครัวเขาแหละมันก็ไม่หนีไปไหนส่วนใหญ่แล้วก็จะมีตัวร้ายที่เข้ามาเป็นประสาทกีดขวางง่ายๆซึ่งผมว่ามันก็โอเคแต่ผมว่าเนื้อเรื่องเขาจริงๆที่เขาทำได้คืออย่างที่พี่ท็อปบอกว่ามันเกี่ยวกับการปลุกใจมันปลุกใจนะมันแบบมันเป็นแบบหนังเหมือนอารมณ์แบบโมดิเวทคนได้ใช่เป็นหนังถ้าเป็นถ้าสมมติพี่มีลูกไหมเฮ้ยเด็กดูได้คนดูนะเด็กดูสนุกเลยแหละสนุกเลยแล้วมันดีอย่างนึงคือมันไม่เน้นพวกตลกที่เหมือนมินเนี่ยนเกินไปมินเนี่ยนมันจะชอบตดชอบอะไรบ้างไหมชอบเลือตดเลยมุกมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่แพนด้านี่เขาไม่มีอย่างน้อยมุกแบบทุเล่ส่วนนั้นก็ปูแดกเยอะแค่นั้นมันจะมีมุกที่แบบเจอพ่อไงแบบมุกกิ้งบ้างมุกอะไรส่วนใหญ่มุกเขาจะแบบว่ามันเฟรนลี่สำหรับเด็กอะมันไม่เลอะเทอะไม่สกปรกไม่อะไรนั่นแหละไม่ทำร้ายอะว่าแบบนี้ดีใช่ใช่ถ้าพูดถึงความเด็กมันที่บอกว่าหนังเรื่องนี้ถ้าให้เด็กดูเหมาะไหมเหมาะมากไหมสำหรับส่วนตัวเหมาะจริงๆครับเพราะว่าเนื้อหาสาระมันแฝงอยู่เนื้อเรื่องแบบนี้แบบเกี่ยวกับความแบบความพ่อความเป็นรักกันแฟมิลี่ความครอบครัวผมชอบอันนี้อย่างนึงคือมันเรื่องเนี้ยมันเจอพ่อที่แท้จริงใช่มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับพ่อที่แท้จริงกับพ่อที่มันเหมือนกับต้องแบบโคกันนะใช่แล้วผมว่าเรื่องนี้มันเป็นดูเป็นผู้ใหญ่มากนะเนื้อเรื่องแบบนี้มันแบบเด็กๆนะดูเนื้อเรื่องมันเข้าหาผู้ใหญ่ดีอ่ะชอบนะภาค1ภาค2น่ะมันยังไม่มีเรื่องพวกนี้เข้ามาเยอะแยะมากมายแต่พอภาคนี้มันเหมือนในความรู้สึกเรานะมันเหมือนเป็นภาคจบอ่ะแล้วมันทำเรื่องพวกนี้มามันดูสำหรับกูอ่ะดูมา3ภาคแล้วมันดูสมบูรณ์นะมันก็ไม่ได้ขาดอะไรพี่ทอว่าไงเนื้อเรื่องสำหรับพี่ไม่รู้อ่ะก็ตามไปได้เรื่อยๆอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยพี่ประทับใจคือในเรื่องเฟิร์สอิมเพรสชั่นพอเราเห็นมีแพนด้าด้วยมีแพนด้าธรรมดาจะกลายเป็นประจักษ์แล้วพอภาคหลังๆมาเนี่ยมันเหมือนสเต็ปการเล่าเรื่องเขาเหมือนเดิมเขาใช้สเต็ปเดิมสำหรับพี่ก็เลยแบบว่าเออมันดูได้เรื่อยๆแฟนพี่ชอบมากเหรอเวลาเออชอบตัวชอบเพราะมันน่ารักดีสนุกน่ารักอะไรเงี้ยมันสนุกมากดูง่ายมากเรื่องนี้แต่ถ้าสาวพี่มันก็คือก็เป็นหนังที่ดูได้ไม่ถึงกับเกลียดมันแต่ก็ไม่ถึงกับชอบตัวละครไหมตัวละครเลยถ้าพูดถึงตัวละครเนี่ยมันเราอาจจะต้องพูดถึงนักแสดงไหมที่ก็มาให้เสียงในซาวด์แทร็กอะไรเงี้ยโพเลยก็แจ็คเหมือนเดิมคนเดิมคาแรคเตอร์โพเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบบค่อนข้างเหมือนกับว่ามันไม่รู้ตัวเองกูจะทำยังไงกูไม่รู้เลยกูจะแบบว่ามันจะเหมือนกับแบบว่ามีสิ่งใหม่ที่ก้าวสามารถก้าวไปเรื่อยๆอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะของโพในความรู้สึกของส่วนตัวนะโพอ่ะจะเป็นตัวละครที่เหมือนกับว่าตัวเองอ่ะมีพื้นฐานความคิดที่ไม่พยายามทำอะไรโดยที่แบบคิดจากพื้นฐานง่ายๆทุกอย่างแค่กูอยากทำหรือเปล่าทำแล้วได้ไหมง่ายไหมถ้ายากกูก็เหนื่อยแล้วแต่พื้นฐานแบบเนี้ยกลับทำให้บุคลิกแบบเนี้ยแม่งมันมีอะไรอย่างที่คนอื่นไม่มีเพราะคนอื่นบางทีอาจจะคิดเยอะพยายามเยอะมันก็
มันถูกสอนเรื่องพวกนี้มันสุดสามารถสามภาคเลยอะว่าโพมันคิดน้อยมากเออแต่มันสำเร็จแต่คนที่คิดเยอะพยายามแบบดิ้นรนโหขวนขวายทุกอย่างมักจะเป็นตัวร้ายใช่แล้วตัวร้ายในเรื่องก็มักจะแบบพูดทุกต้องครองโลกต้องด่างจอดตัวในตัวไอ้ใครอะตัวร้ายใครกูจะเอาพลังยึดครองครองเองอ่ะขบโป๊กเป็นหยกขบโป๊กเป็นหยกอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สองเหมือนกันนะว่าเนี่ยความคิดของคนที่ไม่พอกับความคิดของคนที่พอเป็นยังไงเนี่ยโพคือตัวตอบโจทย์แล้วหนังมันพยายามสอนตลอดว่าโพคือตรงกลางของคำว่าจิตและหยาดพอดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคิดได้เยอะคิดได้เยอะคิดแล้วมีตัวอื่นไหมในมันจะมีกลุ่มเพื่อนมันอ่ะสี่ห้าตัวพยักอะไรห้าพยักหรือเปล่ามันจะมีจริงจริงพี่จำไม่ได้มันจะมีตัวเสือนั่นแหละพยักไทเกอร์นั่นคิดว่าชอบตัวไหนที่สุดในเพื่อนใช่ไหมในเพื่อนในกลุ่มเพื่อนมันขบวนการมันอ่ะมันจะมีขบวนพูดถึงภาคไหนภาคนี้อย่างเดียวทั้งหมดเลยทั้งหมดส่วนตัวชอบแมนทิสนะตากแตนอ๋อตากแตนนะคนตีนดีคนตีนดีมันดูอ่ะมาตลกได้แบบเนียนเนียนอ่ะโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยได้หลายอย่างมันเล่นได้เยอะตัวนี้ครับตัวอื่นในตัวห้าเขาเรียกอะไรมันเป็นกลุ่มมันอ่ะห้าพยักห้าพยักไหมไม่รู้แต่คือกลุ่มห้าคนเนี้ยจริงๆภาคนี้มันบทมันถูกลดลงไหมทอนลงไปเยอะเลยทอนไปเยอะมากเยอะมากจริงๆอ่ะผมชอบกลุ่มห้าคนเนี้ยจริงๆถ้าเกิดเขาเล่นแบบนะให้มันไปอยู่เทียบกับโพหน่อยอ่ะมันจะสนุกอันนี้เขาทอนบทลงมาเยอะเยอะมากถึงขนาดว่ากูรอฟังเสียงแจ็คกี้ชานไม่ได้ฟังเลยพูด2คำของประโยคลิงแจ็คกี้ชานนั่นแหละมันพูดนิดเดียวอ่ะบทน้อยมากแต่ว่ามันภาพนี้จะมีตัวอื่นโผล่เข้ามากระเรียนนิดหนักจริงๆอ่ะกูชอบกระเรียนกระเรียนกระเรียนมันเท่นะชอบมันเท่ดีแต่ภาพนี้มาบททอนไปเยอะแล้วมันจะมีพวกอาจารย์โผล่มากูชอบใช่ไหมอาจารย์ไก่เยี่ยกูชอบไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยสยายปีกมีดเดินภาษาอังกฤษอ่ะมันคือชิคเก้นใช่ไหมใช่แล้วคืออาจารย์ไก่เนี่ยบอกมาสเตอร์ชิคเก้นเนี่ยมาสเตอร์ชิคเก้นมันพูดว่ามาสเตอร์ชิคเก้นเนี่ยเข้าไปแล้วคนแรกเลยอะไรเงี้ยคนอื่นบอกว่ามึงต้องตามนะชิคเก้นของฝรั่งเข้ามาถึงแบบชิคเก้นมันแบบขี้ขาดอ่ะมันเป็นคำที่แสลงได้ไหมว่ามันเป็นแสลงที่แบบแปลว่าไอคอนตาขาวอะไรเงี้ยมึงเนี่ยชิคเก้นอะไรเงี้ยมึงเนี่ยขี้ขาดตาขาวมันจะเป็นมุกที่ผมนั่งกูนั่งขนาดมันและในเหมือนซับมันใช้คำพูดว่าขนาดอาจารย์ลักกามันเรียกว่าอาจารย์ลักกายังเข้าไปเลยใช่คือแบบขนาดไก่ขนาดชิคเก้นอ่ะยังเข้าไปเลยอ่ะทำไมต้องคำว่าลักกาไก่ก็ได้นะรู้เขาเขียนอะไรว่าไก่ว่างั้นเนี่ยทำไมการแปลซับของคนไทยเนี่ยบางทีต้องเข้าใจอะไรคือเขาพูดว่าชิคเก้นก็ไก่ไปเลยมีเหตุผลไหมว่าทำไมต้องมาตาลิงนี่เขาเรียกวานอนหรือเปล่าเออแล้วอาจารย์วานอนก็ลิงไปเลยมีเยอะพยักไงที่กูบอกใช่ไก่เกอร์เล่นพยักอะไรนะเสือไก่เกอร์เสือไงไอตัวงูอ่ะอัศรพิษต้องการทำให้มันดูออกจีนๆมั้ยใช่เขาอยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วเหมือนโพอ่ะในภาคไทยเรียกว่าโปนะปอปลาโปจริงๆมันโพโปถ้าเป็นภาคไทยเนี่ยจะเป็นเช้าดีเช้าภาคเป็นไงบ้างใครดูภาคไทยไม่ได้ดูไปดูซับด้วยกันรอบนี้ไปดูด้วยกันเห็นมันก่อนเขาไปดูแล้วโดนถ่ายรูปไงเราอยากโดนถ่ายรูปเลยเดินไปกับเขาบ้างไม่มีเลยพอมึงอยากไปถ่ายรูปอยากไปโดนแบบถ่ายรูปบ้างมีคนขอแล้วไม่มีเลยถ่ายไม่ได้คัดจับมึงจริงเนี่ยพูดถึงตัวร้ายนี่เป็นไงบ้างคิดว่าชอบภาคไหนมากที่สุดตัวร้ายภาคแรกมันเป็นเสือดำเชนเป็นเสือดำหรือเปล่าไม่รู้เสือตัวร้ายหน่อยภาคที่สองจะเป็นนกกาเรียนนกยุงนกยุงชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วภาพนี้จะเป็นควายกระทิงเขากวางนี่เขาเป็นเหี้ยใช่ถ้าถามพี่ชอบความเป็นตัวร้ายในตัวเสือภาคแรกมากกว่าแต่ถ้าดีไซน์ชอบดีไซน์ตัวกระทิงอ๋อใครเนี่ยมันดูแบบไม่รู้อะไรไม่รู้พลุพลังอยู่มาแหละชื่อเชนกูกิ๊กกูกิ๊กเชนอ๋องเชนอ๋องเอออ๋องเชนเชนไหนไอ้นกยูงนี่อ๋องช่างเลยก็แหละรู้ที่ว่าเสือมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับสิทธิ์ที่แบบว่าอิจฉาสิทธิ์อิจฉาโอ้ยไอ้เหี้ยมึงสอนแต่ไอ้เหี้ยนี่เป็นนักรบมังกรกูอยากเป็นบ้างมันคือความอยากได้เออใช่อยากได้ของคำว่านักรบมังกรตัวเองก็อยากจะเป็นแล้วก็ไอ้ตัวนกยูงมันจะอารมณ์เหมือนมันเป็นผู้นำอะอารมณ์เหมือนฮิตเลอร์นกยูงอารมณ์เหมือนฮิตเลอร์กูแบบจะมาพาฝูงไอ้เหี้ยมาปาไปยึดครองนู่นยึดครองนี่อะไรงั้นเก
จริงตัวนกยูงเนี่ยมันมีพื้นฐานความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นนะใช่มันโตมากับความผิดหวังเนี่ยกูเลยจะบอกว่ากูชอบนกยูงมากที่สุดเขาโตมากับความผิดหวังของครอบครัวนะใช่จริงแล้วอ่ะตัวใครเนี่ยมันเป็นเพื่อนของอาจารย์เพื่อนของอาจารย์เควยอะไรเนี่ยเควยไอ้เต่าอูเควยจะเต่าไอ้เนี่ยความรู้สึกกูมันเหมือนกับเพิ่งเขียนเข้ามาใครใครอารมณ์มันเหมือนแบบยูนีมันเติมแต่งมาเออมันเติมแต่งเข้ามาไม่ได้เตรียมมาตั้งแต่แรกเลยใช่มันเพิ่งเติมแต่งเข้ามาแล้วมันทำให้รู้สึกแบบมันยังเหมือนแบบไม่ได้อยู่ในจักรวาลนี้แท้ความรู้สึกผมนะมันดูหลุดโลกนะครับมันดูหลุดโลกไปหน่อยแล้วเหตุผลของมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมันฟังแล้วอยากจะครอบครองพลังเยอะๆอะไรแค่นั้นมันก็ตัดแค่นั้นแหละในความรู้สึกส่วนตัวกูไม่ค่อยเมคเซนส์นะในเหตุผลของใครอ่ะคือเหตุผลของใครมึงต้องเหตุผลของใครตัวมึงเรื่องใครชื่อกูใครและในเรื่องมันก็เล่นพวกนี้นะที่มันบอกว่ามันเป็นใครคือคนไม่รู้จักมันไงเพราะมันตายไปแล้ว500ปีแล้วพอมันเกิดในยุคนี้มุกเหมือนสตาร์ลอร์ดมากเลยที่แบบข้าคือนักรบที่จะมาอะไรบุกแผ่นดินนี้แล้วไอ้ยึดบอกใครอ่ะใครอ่ะใครเนี่ยให้นั่นให้เสียงด้วย JK Simon JK Simon วิบแลนด์อาจารย์อาจารย์โหดในวิบแลนด์ที่ชอบดีไซน์นะเห็นสังเกตไม่เคยแต่งตัวมันใช่อาวุธที่เป็นโยชอบอะไรเงี้ยอาวุธเท่สุดนะว่าเออจริงชอบอาวุธสุดแล้วอาวุธเหมือนเล่นนั่นมากก็ต้องบอกอ่ะชอบชอบเวลาที่มันเดินล่าเออมันดูแบบฟุ๊บมันดูจิตดีอ่ะเออชอบโมเมนต์นี้เออเมื่อกี้พูดค้าก็ถึงเหตุผลไงที่บอกว่าไม่ค่อยชอบตรงที่มันแค่ต้องการแบบอยากได้พลังคนนู้นคนนี้เพราะเกิดขึ้นจากไอ้หมู่บ้านไงหมู่บ้านนี้หมู่บ้านมีแพนด้าที่เรารักษาชี้อะไรเงี้ยก็อยากมีบ้างแต่กลายเป็นว่ามันปล่อยรักษาคนไม่ได้กลายเป็นดูดมาแทนนึกออกไหมมันเหมือนกั้วที่มันตรงข้ามกันนะแต่กลายเป็นว่าดูดมาแล้วแบบตัวเองแบบอยากได้อยากครอบครองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงไปเรื่องเทคนิคไหมสำหรับพี่เรื่องเทคนิคเนี่ยพี่มองว่าถ้าในระดับของแอนิเมชันเนี่ยระดับของงาน 3D เนี่ยพี่ว่ายังเฉยที่นี่คือไม่ถึงกับดีเพอร์เฟกต์แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับน่าเกลียดจนแบบดูไม่ได้ทำไมนึกภาพหนังเรื่องลิงโก้ดิลิงโก้ที่เป็นลิงไม่ใช่กูกำลังจะเล่นไม่ได้ไอ้เหี้ยคันลองเล่นเออนี่แหละกูไม่เล่นไหนอ่ะกินกากินกากินกาขโมยกาเออขโมยอ่ะขโมยเป็นอย่างนั้นอ่ะโอเคกูสวยนะจริงมันจะมีความเป็นการ์ตูนเด็กมากกว่าคือในความรู้สึกนะถ้าจะพูดถึงความสวยอ่ะคือมันน่ารักเว้ยด้วยความเป็นแพนด้ามันก็ต้องการเรื่องความน่ารักไม่รู้ว่าอะไรมันผิดแปลกจากกันไปนะพี่มองว่าตอนภาค1ภาค2ดูแล้วองค์ประกอบรวมมันดูดึงดูดสายตาเรามากกว่าแล้วภาคนี้อันนี้ผมมองว่ามันสวยในระดับนึงเลยอ่ะเพราะว่าพวกอาจจะพวกดีไซน์นะพวกผมว่าดีไซน์สวยดีไซน์สวยดีไซน์สมมุติเมืองบนภูเขาอะไรเงี้ยเราจะเห็นภูเขาดีไซน์แบบแสงเวลาจะสู้กันในพบนึงอ่ะโอ้โหมันอลังการมากใช่พูดถึงอันนี้แล้วชอบเลยอลังการมากชอบมากตอนแปลงร่างไปในนักรบมังกรอ่ะมังกรเลยอ่ะมันแบบเอออลังการเนี่ยมังกรน่าฮามากมังกรไม่โคตรเท่ไอ้เหี้ยเหี้ยผมว่าดีไซน์พวกเนี้ยแล้วแสงสีอะไรไม่เห็นสวยดีนะชอบในเค้าเรียกอะไรปรโลกชอบโมเมนต์นึงมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าที่โอ้โหสุดชีวิตอ่ะโอ้โหแล้วตาโตแล้วแบบจะทะลุออกมากูนึกถึงหน้าแจ็คแบ็กมากเลยเออชอบมากจริงๆแอบคิดเลยด้วยซ้ำว่าแจ็คแบ็กแบบลงมามีบทบาทกับเรื่องพวกนี้พวกโมชั่นแคปเจอร์เออใช่เขาจะเป็นอย่างนี้เว้ยคือแจ็คแบ็กอะคงไม่มีส่วนร่วมหรอกแต่ทีมที่ผลิตอะเขาต้องหาเรฟเฟอเรนซ์อยู่แล้วเขาต้องดูเรฟเฟอเรนซ์ใช่จ้ะเขาอาจจะเรฟเฟอเรนซ์แบบแจ็คแบ็กให้เสียงอยู่แล้วนี่เขาก็เรฟเฟอเรนซ์จากแจ็คแบ็กบางกิริยาท่าทางอะผมว่าได้การ์ตูนมันเอาจากคนจริงแล้วมาขยายไงพวกฉากต่อสู้ฉากอะไรพวกนี้จะน้อยปกติกังฟูแพนด้านี่เป็นหนังที่เราได้เห็นแบบเขาเรียกว่าคอเรโอกราฟีของการต่อสู้อะคิวอะคิวบูอะจะเห็นคิวบูเยอะมันจะเห็นแบบว่าแบบการหลบการตบการอะไรอย่างเงี้ยภาคนี้จะออกแนวปล่อยพลังใจกันมากเออมันจะออกแนวแบบปล่อยพลังปล่อยพลังอะไรประมาณนั้นมันเลยไม่มีสู้กับอะไรปรโลกดูเอาเองมันไม่ค่อยมีการแลกมันอะไรกันใช่การปล่อยพลังเนี่ยมันเป็นการลดเขาเรียกลดความจุกจิกในการอนิเมะนะใช่มันแค่ยืนแต่มันดูอลังการเลยนะใช่มันใช่
จริงแอบคิดอย่างหนึ่งสมมติถ้าพี่เป็นผู้กำกับและพี่มีโอกาสนะน่าจะทำกับคุณแพนด้าให้ดูเป็นจริงจังเป็นเหมือนฟิแนลแฟนตาซีแฟนตาซีจริงจังเป็นหมีก็คือเป็นหมีแบบไอ้เนี่ยมันนี่บ้าไอ้เนี่ยมันกระซิบกูตั้งแต่อยู่ในโรงแล้วสายพี่คงติดทางดราม่าไปแล้วพี่เลยไม่ค่อยอินเขาเรียกว่ามันชอบอะไรที่แบบมันมูดมันแบบตี้มูดทุนเทือนแบบดิบมึงแบบแพ้กังฟูพันด้ามันกล้ามใหญ่ๆมึงไม่กล้าหรอกเลยต้องปล่อยแล้วเลือดสาดได้ได้ได้ปล่อยแล้วเลือดสาดกระเซ็นอะไรเงี้ยอันนั้นมันจะออกอีกแนวนึงอยากเห็นนะใครว่างๆทำไปดูหน่อยน้อยพวกแอนิเมชันถ้าเข้าโรงนี้น้อยนึกทำนี่แนะนำไปดูนี่แบทเมทัลลองดูข่าวแบทเมทัลเลยแบทแมนนั่นแหละจริงเหรอร้องเพลงเมทัลแล้วมันจะทำแบบโหแม่งเลือดสาดบ้างมีควยมีอะไรบ้างเนี่ยเป็นการ์ตูนเนี่ยข้างหลังอ่ะเฮ้ยลองเซิร์ชดูแบทเมทัลลองเซิร์ชดูเฮ้ยคนไปดูเนี่ยแบทเมทัลลองมาดูไปด้วยกันทุกคนมันพี่ตูนเลยล่ะเดี๋ยวตัวนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเราจะให้คะแนนกันแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะเขาเรียกอะไรสรุปคะแนนสรุปคะแนนจะมีเป็นเกณฑ์แต่ละคนใช่มีท็อปเป็นเกณฑ์นึงยินเกณฑ์นึงอันนี้ไม่เกี่ยวทำไมอ่ะทำไมไม่เกี่ยวไม่รู้จะให้คะแนนยังไงจริงเป็นคนที่แบบส่วนใหญ่แต่เจมเนี่ยเป็นคนอย่างนึงเป็นคนที่มีความอะไรว่าความชอบอะมักครอบงำเขาเรียกว่ามันจะมีแบบอารมณ์ส่วนตัวครอบเยอะๆเป็นคนที่มีอารมณ์ส่วนตัวครอบครับถ้าเกิดสมมตินะถ้าเป็นหนังมาเวลอ่ะแล้วถ้ามันชอบมากมันอาจจะแน่นอนมันอาจจะให้แบบ20เต็ม10เนี่ยไม่บอกไหมกูจะเว่อร์แน่นอนอ่ะคือคะแนนกูเลยแบบอยากให้มีผลดีกว่าจริงๆมันให้ก็ได้นะให้ก็ได้ไม่ให้ก็เหรอถามสมมติแบทเวนซุ่มนี่ให้เท่าไหร่สมมติมันให้30เต็ม10อะไรเงี้ยก็ดูมันนั่นไปโวยแหลกไปโวยแหลกก็นี้แหละกูก็ต้องทำพอยต์ไว้สูตรถึงร้อยอ่ะสงสารมันไงเรื่องของเรื่องครับปิดไว้ร้อยอันถ้ากูไปให้คืนนึกออกไหมกูคงไม่ให้20 30 40อยากให้คะแนนไหม28อยากให้คะแนนไหมอยากให้คะแนนใช่ไหมใครทำสิทธิได้เปิดรับสมัครครับผมเพิ่มเลยนี้เลยกูจะแบบเรื่องนี้เหรอชอบมากให้29.5นะก็ร้อยอันนี้แบบชอบมากกว่า42.42อะไรเงี้ยร้อยอันคูณ10ไปอีกอ่ะเพราะมันมีจุดด้วยใช่สนุกอ่ะกูอ่ะคะแนนกูทำมันใหม่ทุกอันอยากให้เรื่องนี้1,348เต็ม10คะแนนรับสมัครเอาปิดด่วนครับนั่นแหละเนี่ยรู้อยากทำไมกูถึงไม่ให้คะแนนเลยเรื่องนี้จริงๆผมบอกแล้วว่ามันเป็นหนังที่มีมาตรฐานที่อยู่ในระดับโอเคผมว่าถ้าใครที่ดูเรื่องนี้ไปแล้วอ่ะภาพนี้ก็มันเป็นบทสรุปที่ผมว่าโอเคอยู่นะมันเหมือนกับสรุปแล้วแต่มันจะจบก็จบมันไม่จบมันก็ไม่จบอ่ะผมว่ากับฟูแวนด้าเนี่ยทั้ง3ภาคผมชอบภาค2มากที่สุดแต่ภาคนี้ก็สนุกใครที่ติดมาตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยก็ไปดูซะมันจะได้ครบสมบูรณ์แบบผมเรื่องนี้เลยให้ที่ 7.5 เป็นการสรุปที่กระชับกระรับดีมากเล่นไพ่เยอะเล่นเข้าบอลเยอะหมดตัวละครับแต่เศร้าไปแปลกๆนะมาคืออะไรคนดูก็อยากจะรู้พวกมึง3ตัวนั้นทำที่อะไรแรกๆมันจะเป็นซาวนี้ก่อนสักพักมันจะเปลี่ยนซาวถ้ามันเป็นน้ำเจน้ำมันเยอะไงมันร้าวเราลื่นเยอะร้องก็ล่ะนี่อะไรเนี่ยลองก็ล่ะลองก็ล่ะพี่ท้าอะไรอ่ะให้เวลาไปลองกันชั่วโมงไม่ได้ท้าหรอกพูดเลยลองกับเมียดิโอ้ยไม่อยู่กูต่อขอเอาแค่คะแนนนะสำหรับพี่แล้วคือกังฟูไปได้ที่บอกพี่รู้สึกว่าเฉยๆน่ารักกับตัวอะไรมันมากกว่าจะมีอินบ้างก็เรื่องที่มันปลุกใจตื่นเรื่องที่มันปลุกใจอ๋อปลุกเรื่องมันปลุกใจเรื่องแบบว่าเฮ้ยปลุกไฟในตัวเราเรื่องแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่ส่วนที่ผมชอบดราม่าเรื่องเนี้ยจริงๆผมจะชอบดราม่าเกี่ยวกับครอบครัวกับการต่อสู้แลกหมัดกันเนี่ยชอบเดี๋ยวพี่บอกพี่สุดท้ายพี่ประทับใจและเซอร์ไพรส์กับภาคแรกภาค2ไม่รู้นะภาค2ภาค3มันเริ่มลดลงมาลดความประหลาดใจเริ่มแบบว่าอ๋อก็คงไม่ได้เลยอ๋อโอเคสนุกดีจบกับบ้านสำหรับพี่มันเหมือนเป็นโฮมวิดีโอที่ไปดูกับครอบครัวที่แบบสนุกนะหยิบมาดูได้อย่างเงี้ยพี่เลยขอให้ที่5อะไรกลางโอเคนะก็อย่างที่เราบอก
แล้วก็ไม่ได้แย่มันไม่ได้แย่แต่แบบไม่อยากไปดูเลยมึงคือไปดูเถอะจงฟูไปได้มันก็สนุกดีแต่สำหรับพี่มันเฉยๆได้คือพี่ชอบไอ้ Inside Out มากกว่าInside Out Inside Out ก็สนุกอยากเห็นกังฟูแพนด้าโทนเนี้ยอยากเป็นชวนทุกคนไอ้เรื่องนี้มันต้องอยากเห็นปากเหมือนเดลเวเนนน่ะมึงต้องไปดูไอ้แบทเมทัลเครื่องดูมึงต้องไปดูแบทเมทัลแล้วมึงจะโอ้อาจจะไม่ดูตั้งสิอาจจะไม่ถูกอย่างเงี้ยมันจะถูกโลกมากกับพวกแบบแฮปปี้ทีเฟรนด์อะไรเงี้ยแฮปปี้ทีเฟรนด์แฮปปี้เฟรนด์ฮาดีอะไรอย่างนั้นเห็นตาหลุดมาอะไรเงี้ยหัวปั่นขึ้นไปบนอะไรตัวอย่างน่าจะสวยดีนะนึกภาพมีเดลเวเนนน่ะแต่เป็นกับแพนด้าฝากให้ดูว่าอย่างที่พี่ท็อปบอกแล้วก็พิมบอกเลยว่าเรื่องนี้มันเหมาะจริงๆกับการที่ไปดูกับครอบครัวนะแล้วก็เป็นหนังที่เหมาะที่จะซื้อติดบ้านไว้ เพราะว่าในวันที่เราท้อแท้หรืออะไรหนังเรื่องนี้เปิดมาดูเพื่อกำลังใจได้พี่ท็อปบอกจริงนะส่วนตัวกูดูบ่อยมากเรื่องนี้จริงๆชอบใช่ไหมชอบอินเยอะแหละแต่การเนี้ยคือพยายามเก็บอารมณ์ไปเยอะที่สุดแล้วจริงๆอ่ะถ้าชอบที่สุดสำหรับกูเนี่ยแอนิเมชั่นนะกูชอบพาโทเทนเดียร์ดากอนเอามากชอบพาของนี่กูนั่งร้องเกือบทั้งเรื่องไม่รู้ทำไมอ่ะไม่โอ้โหไม่ใช่หนังโป้ไม่ใช่นี่มันหมีไม่ใช่เป็นคลิปชอบมากโอ้โหโทเทนเดียร์ดากอนนี่ก็เป็นเรื่องดีมากชอบมากถ้ารีวิววันนี้ให้ประมาณ 9.5 อะไรกันอ่ะเดี๋ยวพูดการ์ตูนมาเยอะแล้ววันนี้มันต้องพูดเรื่องนี้ไว้ IS กำลังจะเข้าแล้วภาคใหม่เหรอยังไม่เห็นเทเลอร์อยู่ในที่เราไปดูเทเลอร์ได้ไหมโอ้ไอเอ็ดมีกำลังเข้าภาคพิซซ่าไอเอ็ดไอเอ็ดนี่ภาค5แล้วนะยังทำเงินอยู่เลยยังทำเงินใครที่ยังไม่เคยดูแพนด้าดูแพนด้าก็ไปหาดูซะส่วนใครที่ยังอะไรว่าไอเอ็ดคืออะไรไปหาดูครับสำหรับตัวกูนะมองว่าการ์ตูนมันก็คือหนังอย่างนึงแหละที่ถูกนำเสนอแต่สองเรื่องเนี้ยสองแรงเนี้ยคือถ้าพูดชื่อปั๊บลูกเด็กเล็กแรงไม่ว่าจะอยู่ในเขาไหนก็จะจับมันจะน้อยคนแหละที่ไม่เคยดูอยู่ในปอกหมอนอยู่ในแก้วน้ำรองเท้าด้วยใช่ไหมแต่ก็ยังพอรู้บ้างเลยไอเอ็ดคือตัวอีมากอีมากแต่มันก็อาจจะมีบางคนที่รู้จักแต่ไม่เคยดูใช่ไงเดี๋ยวดูลองดูตอนนี้มันมีซูโทเปียซูโทเปียดีเหมือนกันไอซูโทเปียน่าดูนะซูโทเปียน่าสนใจอันนี้ยังไม่ได้ดูเพราะรอดูแล้วสนุกรอดูของคนที่เกาหลียังไม่กลับมาเมียคุกเป็นนัดกันไปแล้วไงเราแล้ววันก่อนไม่ใช่เหรอไม่เลยวะเมื่อวานน่ะที่ไปดูกับพี่แล้วก็พาแฟนไปด้วยนั่นไม่ใช่ใช่มั้ยบอกเลยราวราวไม่มีเธอไม่มีนั่นแหละเฮ้ยซูโทเปียสนุกแน่นอนเขาบอกว่ามันเป็นแอนิเมชั่นที่ทำเหมือนเป็นหนังแอคชั่นเลยหรืออะไรสักอย่างมันเป็นแอนิเมชั่นที่ผู้ใหญ่มากมันไม่ใช่แบบเด็กๆอ่ะมันแบบดูเป็นผู้ใหญ่อ่ะมีหลายคนบอกมันมันไม่เชิงมันหรอกมันสนุกแบบผู้ใหญ่หน่อยอ่ะอ๋อต้องไปดูแล้วนะเรื่องมันมีแบบอะไรที่ดีอ่ะนั่นแหละโอเคอ่าแล้วเล่าเรื่องของเราแล้ววันนี้อยู่กันสามคนอย่างนิดนึงนะไม่ค่อยชินช่วงนี้เราส่วนใหญ่แบบว่าน้องๆก็น้องๆอยู่ลูกเมียเพิ่งคลอดอะไรนี่น้องๆไม่ว่างกันต้องไปเยี่ยมลูกเข้าใจเราเข้าใจอย่างบูธลีเนี่ยบูธพีเนี่ยติดคุกติดคุกอยู่ปล้นอะไรมาปล้นร้านทองมาเห็นมียายแก่ๆนั่งอยู่คนเดียวไงก็วิ่งเข้าไปปล้นไปปล้นทองสุดท้ายยายแม่งควักไม่จริงมันไปปล้นในนั้นไม่ใช่สก๊อตเทปอ่ะนั่นหลังจากปล้นร้านทองคือตอนปล้นร้านทองไม่โดนจับไม่โดนจับปล้นร้านชำเนี่ยมันโดนจับตอนปล้นร้านปล้นอะไรวะปล้นร้านชำปล้นอะไรสก๊อตเทปหรือเปล่าสก๊อตไบต์สก๊อตไบต์อะไรเงี้ยสก๊อตไบต์2,000มาใช่เห็นมันบอกอยู่ว่ามันจะเอาสก๊อตไบต์ทำอะไรให้พวกเราใช่จริงๆแล้วมันมาทำจีฟอมใช่ไหมล่ะสก๊อตไบต์ม้วนใส่กระป๋องอะสองอันใส่กระป๋องไว้แสดงว่ามีอยู่ในกระป๋องทดลองหากระป๋องลงมาเท่านี้นะแล้วสก๊อตไบต์สองอันอย่าเอาด้านเขียวนะแสบเอาด้านสีเหลืองอ่ะสองอันใส่เข้าไปมีวัสลีนด้วยเวลาก่อนใช้พวกวัสลีนไหมได้เลยยี่ห้ออะไรสก๊อตไบอะไรก็ได้ไม่หมายถึงวัสลีนยี่ห้ออะไรมีวัสลีนไม่ได้หมดรูเล็กก็ได้มันจะมีพวกอะไรอ่ะเป็นพวกโลชั่นอะไรก็ได้อ๋อเควายเนี่ยเป็นเฉพาะของมันดีกว่ามันไม่เคยใช้แบบนั้นเย้รายการเรารีวิวหนังหรืออะไรเนี่ยมันมาออกเรื่องนี้ได้ไงวะจริงๆน่าจะมีช่วงของประดิษฐ์วันนี้วันนี้มีกระป๋องนมเหลือ
ำอะไรดีครับมั้งเนาะรายการนี้รายการ13บวกนะครับเราจะทำจิ้มกระป๋องกันเย้แล้วเราเป็นพิธีกรเหมือนดิสนีย์ดิสนีย์อาชาร์ทช่องเจ็ดจริงๆมันเป็นการลดปัญหาการข่มขืนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเฮ้ยสมควรใช้ของแบบเนี้ยเราอย่าไปเรียกเรียกคนอื่นยิ้มพูดมามีเหตุผลมากจริงๆนะคนเราครับผู้ชายเนี่ยสำเร็จของใครด้วยตัวเองอย่าไปทำอะไรเขาเลยถ้าเขาไม่ยินยอมไม่พร้อมใจอ่ะอย่าไปข่มขืนอย่าไปละเมิดทางเพศไม่ถูกต้องขอดีเดินไปเธอเย็ดทีเดียวเนี่ยขอให้เราไม่เล่าหรือนะจบประจักษ์เลยเธอก็ได้เราก็ได้เธอเจ้าเจ้าวินวินวินเรายอมไม่ได้ยอมให้เธอได้เอายอมเลยมั้ยยอมนะพอเถอะไอ้เหี้ยนี่แหละเมียจะเลิกกันหมดเนี่ยเขาพ่ออย่างนี้แหละไอ้เหี้ยเอาละวันนี้พวกเรา3คนก็ไร้สาระพอสมควรแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยไม่เราไม่ได้เหนื่อยหรอกหมายถึงพวกมึงน่ะเหนื่อยน่าจะดูจนเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอาจจะตอนนี้ช่วงนี้อาจจะเห็นว่าชอบในเพจของทางเพจของเรามีการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับหนังตลอดเวลามีเพลงมีอะไรกล่อมให้นอนก่อนทุกคืนมีเพลงกล่อมก่อนนอนทุกคืนอ่ะเหตุผลจริงไอ้เชี่ยพูดผีนี่มันกดไลค์เลยกดไลค์เลยมีการส่งไม่วันนี้ส่งข้าวนอนนะคุณนึกเสียงมันออกไหมวันนี้ส่งข้าวนอนนะนั่นแหละส่งข้าวนอนอ่ะไอ้เชี่ยผีอ่ะทุกวันนั่นแหละฝากไว้แล้วกันในเพจนะครับแล้วก็ถ้าด่านี่จะเป็นกูออกแล้วด่าวิจารณ์หนักๆแรงๆระบายระบายอารมณ์เหมือนกูอยากหาที่ลงอ่ะกูลงในเพจด้วยแต่เราสองคนตอนนี้บทบาทเราในเพจอยู่ไหนวะไม่เราเป็นผู้ดูเหมือนพวกคุณนั่นแหละจะมีมันไปตอบคำถามไปตอบบ้างถามใครมาส่วนใหญ่จะไปตอบในยูทูบมากกว่าจะไปของพี่ช่วงนี้เงียบๆเพราะว่ามันมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์งานเยอะงานเยอะจะแบบว่าเดี๋ยวจะปล่อยในเพจเรานี่แหละใช่อย่างอื่นที่แบบใครอยากรู้ว่าผลงานการกำกับอะไรเงี้ยใครอยากรู้ว่ามีอะไรใหม่ๆจากช่องก็กดซับสไครบ์ไว้กดซับสไครบ์แล้วก็กดไอ้นี่ไลค์เพจกดไลค์เพจไว้แล้วเดี๋ยวเวลาโพสอะไรมันจะได้เห็นไงใช่จะได้เห็นไงว่าเราเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไอ้นี่ได้แล้วมันไลค์บอกอารมณ์ได้แล้วมีโมชั่นในการไลค์ชอบไม่ชอบหน้าบึ้งรักเลยอะไรเงี้ยก็กดได้เลยให้เรารู้เราจะได้แบบว่าเผื่อถ้ามีคนไม่ชอบเยอะเราอาจจะต้องมาดูตัวเองว่าอันต้องปรับปรุงหรือเปล่านะมีอะไรไหมผลงานตอนนี้อ๋อเดี๋ยวจะมีตอนเนี้ยพูดเลยมันจะมีตอนหนังอีกซีรีส์นึงติดตามชมแล้วกันว่าเห็นตอนหนังอะไรใกล้ๆนี้ It's coming soon นี่เป็นทีเซอร์ไปเลยนี่เป็นทีเซอร์เฮ้ยทีเซอร์รายการใหม่หน่อยไหมครับพูดหน่อยดิพูดรายการใหม่ให้อยากดูไหมลองเกิดให้เขาดูว่ารายการใหม่เป็นยังไงมันจะเป็นรายการที่เราจะยกกิมมิกง่ายๆเว้ยกิมมิกที่ทุกคนเข้าใจได้แล้วเราเอามาแบ่งฝั่งเพื่อคล้ายๆเหมือนกับตัวทีสู้กันสู้กันปรับกันโดยจะมีกรรมการหนึ่งคนถูกต้องโดยที่2ทีมเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้กรรมการชอบและให้คะแนนมันมากสู้กันเรื่องนั้นนี่แหละสู้กันด้วยวาทศิลป์วาทศิลป์และพร้อมด้วยกฎกติกาที่ต้องดูปีนี้มันเป็นปีแห่งการสู้กันด้วยโลกภาพยนตร์ถูกต้องมันสู้กันปีนี้เราสู้บ้างเราสู้บ้างในซีรีส์หนอนหนังเราก็เลยอยากจะจับอะไรที่มันแบบสงครามเป็นสงครามภายในกลุ่มหนอนหนังเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อความเห็นต่างกันเพราะความที่เห็นต่างกันเราจึงต้องรายการนี้จึงนี้ถึงหนึ่งเมื่อความคิดเห็นต่างเมื่อความคิดเห็นต่างกันถึงหนึ่งเราจึงต้องแบ่งฟังถึงหนึ่งสู้กันถึงหนึ่งเริ่มมีความหมายแล้วไปสู้กันคิดไม่ออกเลิกเลยเลิกเลยก็บอกว่ามันอินกันหนังในช่วงปีนี้ใช่ไม่ว่าจะเป็นแบทแมนเวสซูแมนเฮ้ยซูบอรายการใหม่เนี่ยมันจะไม่ใช่มีแค่พวกเราในแก๊งหนอนหนังในแก๊งซิปแล้วมันจะมีคนจากทางบ้านด้วยมีส่วนร่วมใช่ๆมาจอยกันจะโอ้เป็นคนเก่าเลยรู้เลยว่าแก่เหี้ยรอดูฝากด้วยกับช่องเอ็กซิปครับยังไงตามมันไปยาวๆเลยนะนอกจากซีรีส์หนอนหนังเดี๋ยวมันจะได้เห็นอะไรบ้างเนี่ยเรื่องนี้มันเพิ่งมีท็อป10ซอมบี้ไปท็อป10ซอมบี้เราไปดูเดี๋ยวมีคนขอเรื่องใหม่มาด้วยอะไรก็ว่าไปมีหนังท็อป10เดี๋ยวทำมาเรื่อยๆท็อป10เนี่ยจะช้ากว่าปกติมากๆเพราะว่าตอนฮอนเนอร์เมนชั่นน่ะจะไม่ลิขสิทธิ์เพลงแก้4รอบ5รอบลิขสิทธิ์เพลงโดนเยอะอ๋อฮอนเนอร์เมนชั่นผิดนิดนึงนะผิดนิดนึงแกส่งไปผิดนิดนึงส่งไปช่างตัดต่อผิดแค่นั้นเองมันไม่ใช่ทักเดียวมันเป็นเดินรีเทิร์นนอกเดินรีเทิร์นนอกเป็นเรื่องที่แกถ้าใครดูจากใน YouTube อ่ะมันจะเห็นที่แกแต่ถ้าใครดูจากมือถืออ่ะ
มันจะไม่เห็นเว้ยมันจะเป็นทางแอนเดลใช่มันจะไม่เห็นเอฟเฟกต์ก็ไม่ใช่ทางแอนเดลนะก็บอกไว้ตรงนี้ด้วยบอกตรงนี้เดี๋ยวที่เธอต้องขอโทษตรงนี้ด้วยขอโทษด้วยโอเคทีนี้แล้วกันเจอกันใหม่กันจ้ากับนอนหนังปรีวิวทุกความแย่เกิดขึ้น